ก้นท่านอ่องน้ำตาคลอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเยี่ยมอีกเมื่อเวลา 23:13 นวันที่14สิงหาคม66ท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางมายังท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอมิเรตเวลา 2:50 นโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอส่งท่านอ้นและท่านอ่องจำนวนมากท่านอ้นกล่าวว่ากราบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาส่งพวกเรานะครับขอโทษที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วงขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาแค่7-8วันน้องก็มา3-4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากทำอยากดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับหลังจากที่จากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอะไรที่มันเป็นช่วงโหว่ในหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากเราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นที่ที่ต่างกันนะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำตาคลอเสียงสั่นเครือสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆกับครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมในเมืองไทยอีกหนหนึ่งนะครับดึงมือท่านอ่องมาจับหวังว่าอีกไม่นานช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วงปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันแล้วก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับคราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอ้นกล่าวจากนั้นยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนแล้วโบกมือให้ประชาชนที่มารอส่งก่อนเข้าเช็คอินและรอขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอ้นวัชรเรศได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมจากนั้นท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์ได้เดินทางตามมาเมื่อวันที่13สิงหาคมโดยทั้งสองท่านได้เดินทางท่องเที่ยวทำบุญและรับประทานอาหารไทยก่อนเดินทางกลับในวันนี้มีนตราอินทิราแจงคลิปเต้าโผล่ลั่นไม่ได้ตั้งใจโป้เกินงามกลายเป็นประเด็นที่ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนๆหลังนักร้องลูกทุ่งสายเซ็กซี่อย่างมีนตราอินทิรามีคลิปให้ถูกพูดถึงอย่างหนักในโซเชียลเกี่ยวกับการแต่งตัวของขณะร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งชุดดังกล่าวเป็นชุดเกาะอกตรงกลางเป็นผ้าซีทรูเห็นถึงเนื้อข้างในโดยคอมเมนต์ได้ถูดกแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยก็บอกว่าสวยและเซ็กซี่แต่อีกฝ่ายมองว่าโป๊เกินงามและอยากให้กลับมาแต่งตัวสไตล์เดิมดีกว่าขายเสียงดีแล้วไม่น่าต้องมาแต่งตัวแบบนี้โดยต่อมามีนตราได้ชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่เผยว่าจากกระแสเรื่องชุดที่มีนใส่โชว์เมื่อคืน
ด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่มจอยชิวชิวมีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนและก่อนขึ้นเวทีเราได้ดูความเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มทำการแสดงเต้นเอ่ยนั่งเอ่ยเดินเอ่ยเลยทำให้เสื้อมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองมาเห็นอีกทีตอนจบโชว์และมาแชร์คลิปสตอรี่ไอจีที่มีพี่ๆหน้าเวทีแท็กมาเลยได้เห็นชัดๆเอาจริงมีนเห็นมีนก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะมีนไม่ได้ตั้งใจให้มันโป้ขนาดนั้นตั้งใจให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้โป้แต่ภาพออกมามันโป้เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะถ้าเผื่อครั้งหน้าหน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป้ก็ส่งซิกบอกกันได้นะบางทีทีมงานก็คอยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลักเลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ขอบคุณค่ะบบนอกจากนี้เธอยังโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะอะไรเลยและมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนบพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่า We don't always have to agree with each other but it's important that we learn to respect อัญญประกาศคู่จบเรื่องเงียบไปหาชุดต่อไปใส่ก่อนเด้อออคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้สื่อคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้จากสื่อในช่วงที่สมัครส.ส.อย่างไรก็ตามยังต้องลุ้นอนุวินิจฉัยสอบเพิ่มวันที่14สิงหาคม2566ภายหลังจากที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 6เหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นมีรายงานว่าผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันที่ 4-7 เมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอไปยังเลขาธิการกกต.ซึ่งได้มอบรองเลขาธิการกกต.ให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจารณาตามที่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 2563 กำหนดก่อนจะเสนอให้กกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้นายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีกกต.
ยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะส.ส.นายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอกกต.พิจารณาOh, oh, oh.